เรื่องไม่ถือเอาของผู้อื่นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าพระมิจฉาทิฐิคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีเรื่องผ้าสาดกสำหรับหม่มวางไว้ ณที่ส่วนข้างหนึ่งเพราะกลัวถูกกลิ่นตัวจับนั่งผินหน้าออกมาข้างนอกประตูเรือนลำดับนั้นพระขีณนาศบรูปหนึ่งทำพัตกิจแล้วกำลังเดินไปสู่วิหารเห็นผ้าสาดกนั้นแล้วเหลียวดูข้างโน้นและข้างนี้เมื่อไม่เห็นใครๆจึงคิดว่า ผ้าสาดกนี้ไม่มีเจ้าของแล้วอธิษฐานเป็นผ้าบางสุกุลถือเอาไปขณะนั้นพรามเห็นท่านแล้วด่าพลางเข้าไปหากล่าวว่าสมณะโรถท่านถือเอาผ้าสาดกของข้าพเจ้าทำไมพระขีณาศกกล่าวว่าพราม นั่นผาสาดกของท่านหรือเออสมณะฉันไม่เห็นใครๆจึงถือเอาผ้าสาดกนั้นด้วยคิดว่าเป็นผ้าบาังสุกุลท่านจงรับเอาผ้านั้นคืนเถิดท่านคืนผ้าสาดกนั้นแก่พราหมณ์แล้วไปสู่วิหารบอกเนื้อความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายลำดับนั้น ภิกษุทั้งหลายฟังคำของท่านแล้วเมื่อจะทำการเยาะเย้ยกับด้วยท่านจึงกล่าวว่าผู้มีอายุผ้าษาดกยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดพระขีณาสพกล่าววา่าผู้มีอายุทั้งหลายภาษาดกยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดก็ช่างเถอด ความอะไรในภ้าษาดกนั้นของผมไม่มีผมถือเอาด้วยความสำคัญว่าผ้าบางสกุลต่างหากภิกษุทั้งหลายฟังคำนั้นแล้วกราบทูลแด่พระตถาคตว่าพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุนั่นกล่าวคำไม่จริงพยากรณ์พระอรหัตผลพระาศาสดาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั่นกล่าวคำจริงธรรมดาพระขีนาศพทั้งหลายย่อมไม่ถือเอาสิ่งของของคนเหล่าอื่นดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าผู้ใดไม่ถือเอาของยาวหรือสั้นน้อยหรือใหญ่งามหรือไม่งาม อันเขาไม่ให้แล้วในโลกนี้เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องไม่ถือเอาของผู้อื่นจบ